และคำจำกัดความของปัสนีท่านต่อไปก็คือยิ่งกอดยิ่งหนาวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข3ครับจะไปต่อให้ขอก็จะไปเธอมีเหลือใจให้แลต่อให้อ้อนวอนแค่ไหนจะรักไม่ด้วยองค์กอดจะจูบใจเธอเปลี่ยนแต่เธอก็เธอเปิดมาด้วยเพลงเลยแล้วก็ออกมาเป็นคู่เลยนะครับกับเพลงยิ่งกอดยิ่งหนาวถามทั้ง4ท่านครับ คิดว่าน้องแพรและน้องกระต่ายอายุรวมกันเท่าไหร่ครับแอร์คิดว่า39ปีค่ะ39ปี40ครับอ๋องบอก40ผมคิดว่าน่าจะมาสัก44 44คุณเอกี้หนูอ่ะ4646เฉลี่ยคนละ23ตอบกันมาแล้ว4ท่านทีนี้ต้องตัดสินใจจะตอบครั้งแรกที่อายุเท่าไหร่ครับเอาไงเอาไงกลางๆที่เราไม่ตอบที่ยังไม่ตอบเอาไงเดี๋ยวนะเราไม้ปั่นฉุบมั้ย42 42โยนหัวก้อยมั้ยปั่นแปะมั้ยเออไปก่อนมีวิธีที่มันดีกว่านั้นมั้ยฮะตอบไปก่อนเลยก็ได้อ่ะให้พี่บอก13 43 43ตอบครั้งแรกที่อายุรวมกัน43ปีและตอนนี้คุณมีตัวช่วยเหลืออยู่5ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัสนีข้อนี้ดีครับเหตุการณ์ของแพรเลือกเหตุการณ์และอยากรู้เหตุการณ์ของแพรมาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อแพรอายุ2ขวบครับ10กว่า15วินาทีต้องตัดสินใจแล้วจะยืนยันคำตอบเดิมที่43ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับก็เป็นไปได้43ก็เป็นไปได้ขอสุขภาพดีนี่เปิดมา10ที่เปิดมา2ปีใช่พออายุ2ขวบ10กว่าปีแล้วก็ไปได้นั่นแหละประมาณนี้แหละประมาณ23ประมาณ2คนด้วยนะครับใกล้เคียงตอบเลยก็ได้43เลยก็ได้4ตอบคุณกดไม่ทันแปลว่าคุณต้องยืนยันที่43ปีได้อาจจะถูกก็ได้ก็ได้43ก็ไม่คิดเลยคิดไว้แล้วว่างั้นมาลุ้นกันปัสนีหมายเลข3ครับคุณ2คนอายุรวมกัน43ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะแรงมาก
ผิด1ปีเงินหาย 3,000 บาทมาลุ้นกันครับว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับโอ้ยหายไป 6,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแพรวแนะนำตัวสักนิดนึงสวัสดีค่ะแพรวรัตนาพรนสูงเนินค่ะน้องแพรวอายุ23ปีเห็นมั้ย23ปีสำหรับแพรวสวัสดีค่ะกระต่ายชโรชาบุญรักษาค่ะกระต่ายอายุ22ปีค่ะ22ปีรวมกัน2คน45ปีครับโอ้โห44ไม่มีใครทัน45มาคุยกับทั้ง2คนก่อนดีกว่าน้องทั้ง2คนมาจากรายการลูกทุ่งไอดอลมาเข้าประกวดรายการลูกทุ่งไอดอลเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ได้เป็นแพรวลูกทุ่งไอดอลนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เอนะคะที่สร้างรายการดีๆมาให้กับพวกเราที่มีฝันอยากจะเป็นศิลปินนะคะอยากมีเพลงเป็นของตัวเองวันนี้แล้วก็ได้ทำตามความฝันสำเร็จไปขั้นนึงแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจครอบครัวที่คอยสนับสนุนจนแพรวมาถึงตรงจุดนี้ได้ก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะสวยนะมาคุยกับกระต่ายดีกว่ามารายการลูกทุ่งไอดอลเป็นยังไงบ้างสำหรับกระต่ายรู้สึกว่ามันเป็นรายการที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมันมีอะไรให้น่าค้นหาค่ะหนูก็เลยลองไปสมัครดูแล้วก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้เข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายได้มีเพลงเป็นของตัวเองอะค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจให้กับตัวหนูและก็ครอบครัวหนูมากๆเลยค่ะนี่คือความภูมิใจของทั้งสองคนขอบคุณมากลูกเก่งมากฝากผลงานสักนิดนึงครับค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงดูโอของพวกเราด้วยนะคะกดเพลงยิ่งกอดยิ่งหนาวค่ะสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube นะคะทางช่องทาง Sense Entertainment แล้วก็นอกจากจะมีเพลงคู่กันแล้วนะคะยังมีเพลงเดี่ยวเป็นของตัวเองด้วยสำหรับแพรวนะคะเป็นเพลงสนุกๆเพลงภาษาอีสานนะคะชื่อเพลงว่าเป็นตาสีดูนะคะใครอยากรู้ว่าเอ๊ะเพลงนี้เป็นยังไงก็เข้าไปฟังกันได้นะคะสำหรับกระต่ายก็เป็นเพลงสำเนียงใต้ค่ะชื่อเพลงว่าไม่มีแผลแต่เจ็บค่ะติดตามผลงานของทั้งสองคนกันได้แล้ววันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับแพรวและกระต่ายลูกทุ่งไอดอลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ